สำหรับข้าราชการส่วนใหญ่นะคะเวลาเข้าเป็นข้าราชการเราจะไม่เคยได้พัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นการได้มาเจอกับหลักสูตรนี้นับว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆซึ่งไม่ใช่ไม่ได้สอนให้ฟังเฉยๆแต่ว่าจะต้องมีการมีส่วนร่วมมีการสอบที่สำคัญคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันบอกเรื่อง neurolinguistic มีตรรกะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรในฐานะที่เป็นผู้บริหารในฐานะที่เป็นลูกน้องขณะเดียวกันเราก็เข้าใจลูกน้องว่าเราจะมีวิธีเข้าหาเขาให้เขาเข้าใจและทำงานได้อย่างไรทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรที่ดีสำหรับคนที่จะต้องเติบโตเป็นผู้บริหารหรือคนที่ตั้งใจจะทำงานให้ฝ่าฟันอุปสรรคได้เพราะมันสอนให้คิดนะคะแล้วก็ในหลักสูตรเหล่านี้ไม่มีในการศึกษาปกติเป็นหลักสูตรที่ดีค่ะ